คีสารที่ปกเสื้อครับพาคินสันใบหน้าสันคอตึงเกร็งที่คอมีเสียงค่ะเหมือนกับมันเกร็งแล้วก็เสียงตึ๊กตึ๊กเลยตึ๊กเลยเนาะค่ะถามว่ามาถึงที่นี่กี่ครั้งแล้วหนูก็มาเกือบสิบครั้งได้เกือบสิบแล้วเหรอค่ะแล้วจริงเหรอค่ะมันดีขึ้นไหมล่ะมันก็ดีค่ะเลยมันก็คอแบบไม่ตึงมากแต่บางครั้งมันก็ตึงเหมือนกับว่ามันหัวนี่นะมันก็มันตึงแล้วแบบเหมือนสมองมันแตกเลยเอาว่าดีขึ้นไหมอย่างนี้ดีกว่าดีค่ะดีขึ้นจึงมาอย่างนั้นใช่ไหมค่ะก็ดีนั่นนะดีหนูถึงมาหาลุงโดดนะโอเคดีขึ้นจึงมาแล้วกันเนาะค่ะก็โอเคแล้วเท่าที่ดูสังเกตแต่ก่อนนี่หยุดไม่ได้หน้าตาตอนนี้ก็ยังมีนิ่งอยู่นะครับดึงกลับขึ้นมาเหมือนเดิมสิสองมือเปล่าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้ไหมเรื่อยๆเนาะค่ะค่อยๆหายใจครับพยายามเก็บความรู้สึกไว้ให้ดีๆนะฮะเจ็บไว้หลังมือเนี่ยแค่นี้พอเนาะหายใจไว้ทำเป็นรูปมิชิเป็นแบบน่าอย่าเกรงสู้นะยิ่งอ่อนยิ่งดีค่อยๆไปเหมือนขึ้นบันไดหรือลงบันไดก้าวทีละขั้นทีละขั้นผมก็จะเพิ่มน้ำหนักไปทีนิดนะมาอย่างเงี้ยค่อยๆนิ่งสบายๆเก็บอารมณ์ตรงนี้ดีๆไว้เห็นได้ว่าใบหน้านิ่งส่วนไหนที่มันตึงก็จะหย่อนทีนี้ก็น่าเห็นใจที่มันผ่านมาไม่เป็นใครชี้แนะชี้นำพาให้ค่ะมันก็เลยสะสมมามากขึ้นแต่เวลามาหาผมก็ชี้แนะชี้นำพาให้มันเข้าสู่ในเป็นกรอบของธรรมชาติให้นะสังเกตตอนหายใจมันจะโปร่งมันเองฮะค่ะมันจะโปร่งสบายสบายมันจะหย่อนนู้นเองครับเจ็บแล้วขอให้บอกจริงๆผมดูที่ใบหน้าครับเวลาเจ็บก็ได้แต่ผมจะดูที่ใบหน้าซ้ายขวาเป็นการเฉลี่ยกันเป็นการให้เข้าใจอ้อขวาเป็นงี้นะซ้ายเป็นงี้นะซ้ายเป็นงี้นะแค่นั้นขวาเป็นงี้นะทีนี้สองข้างเท่ากันซิเป็นไงเดี๋ยวเห็นไหมสองข้างเท่ากันเป็นไงเห็นไหมเห็นไหมสังเกตคอจะเบาที่ว่ามันตึงนั่นซ้ายเป็นไงขวาเป็นไงขวาปึ๊บซ้ายเป็นไงบ้างต่างกันไหมนี่นะครับนี่หลังเป็นไงมันจะอ่อนไม่ทั้งตัวล่ะเห็นไหมมันไม่ใช่แค่หน้าคอนะร่างกายเนี่ยมันยึดโยงไปหมดแหละมันเป็นระบบประสาทมันเป็นระบบเลยนะมันไม่มันส่งผลก็คือจุดใดจุดหนึ่งอ
ส่งผลที่ใบหน้าส่งผลที่คอแต่ทั้งหมดมาจากรูปร่างกายทั้งหมดเป็นไงหายใจไว้ทีนี้มันเจ็บโอเคผมเจ็บปุ๊บผมจะคลายดูผมทำหน่อยเดียวก็จะหายเจ็บแล้วมาทำเองซะขึ้นไปดอกใบมือผมลูบผ่านก็จะหายเจ็บทำไปนั่นนะถามว่าหายเจ็บหรือยังหายแล้วมามือผมลูบผ่านก็จะหายเจ็บทันทีค่ะเจ็บนิดหน่อยถือว่าเป็นการลงทุนหายเจ็บปุ๊บโอ้โหกำไรมาทันทีวิธีคิดง่ายๆเวลาผมปล่อยมันจะสบายสบายค่ะมันเป็นจุดที่แรกเปลี่ยนกันระหว่างพลังบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ค่ะตอนที่เจ็บเจ็บเจ็บเนี่ยเวลาผมปล่อยปุ๊บพลังบริสุทธิ์มันเข้าตัวทันทีเข้าเลยมันเบาครับมันจะเบาใช่ต้องเข้าใจในตรงนี้ให้ได้จะสวนทางกันเข้าทันทีมันเป็นสภาวะของที่เรียกว่าอากาลิโกภาวะนั้นถามว่านิ่งเยอะหรือยังคอหน้าคอกับใบหน้านิ่งไปเยอะหรือยังยังครับปกติมันนิ่งได้นานมากนะนี่นะปรับสมองให้พากินสันนี่แหละคือใช่ล่ะตัวจริงแปลว่าสองมือเปล่าลุงเอาอยู่นะค่ะถ้าผมทำไปได้เป็นราวเนี่ยเช่นวันเว้นวันโอ้โหตั้งนานแล้วอันนี้กี่วันมาเจอกันทีค่ะเป็นเดือนได้ไหมเนี่ยอ๋อไม่อ่ะหนูอาทิตย์นึงพอดีอาทิตย์นึงบางทีมาครั้งนึงพอดีที่ฝนตกก็สองอาทิตย์มาครั้งนึงนี่หนูก็ตากฝนมาเพราะแฟนขับมอเตอร์ไซค์มาส่งครับผมมันจะเบาหัวสังเกตให้ดีเรื่องสมองอย่าไปหายารักษาไม่มีทางทำได้หรอกแล้วก็ไม่มียาบำรุงในสมองนี่ครับกินยาบำรุงสมองผิดหมดนะเดี๋ยวเชื่อโคตรมันจะเป็นอะไรก็ตามทีเพราะสมองมันเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตล้วนๆไม่ใช่เอาเคมีมาใช้ไม่ได้ใช่มันเป็นไฟฟ้ามันเป็นระบบประสาทล้วนๆเส้นประสาทระบบประสาทเช่นของไฟฟ้าสถิตทั้งหมดคนในครอบครัวเห็นเป็นไงบ้างรู้สึกจะก็ลูกสาวหนูก็บอกว่าเนี่ยลุงก็ช่วยแม่แล้วนะเคยพามาที่นี่ไหมลูกสาวเหรอคะเคยมาครั้งนึงอ่ะเพราะว่าลูกสาวจะทำงานไม่ใช่เราให้เขามาเข้าศึกษากันเป็นการป้องกันเขาด้วยนะครับเดี๋ยวพอเวลาแก่ตัวมันแม่เป็นเหมือนแม่อีกอย่างไหมต้องศึกษาแต่ตัวนี้เป็นการป้องกันนะฮะจะได้รู้ว่าจะป้องกันอย่าให้เป็นเหมือนแม่อย่างเงี้ยมาให้ลูกออกกำจัดนะคะก็ให้เขามาเรียนรู้จะได้ป้องกันตัวเขาไงอเออรับรู้เรียนรู้พร้อมกันนี่มันควรจะรับรู้เรียนรู้จะได้ป้องกันไม่ให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บเหมือนแม่เหมือนใครต่อใครก็ว่ากันไปลูกข้าหลาน
สบายกระเดิมเยอะแยะไหมสบายมันจะอ่อนเห็นไหมนี่ถามว่าเป็นไงมันเบาเลยเบาเลยสบายตัวแล้วค่ะนั่นมันจะเบามีความสุขขึ้นเยอะเวลาไปที่ไหนๆเขาก็คนจะแต่ก่อนไม่ใช่สันนิบาตมาป่ะไม่มีใครอยากเข้าใกล้เขาหลังนั่นนะความรู้สึกของคนค่ะเขาหลังเกลียดนะใช่หนูเป็นอย่างนี้ใครๆก็เห็นหนูเหมือนกับคนพิการใช่ผมว่ามีแต่ผมหนูมากไม่รังเกียจไม่ว่าผมคิดผมเองโอเคไหมค่ะได้ๆอ้าวให้คะแนนตัวเองเต็ดๆค่ะจะเป็นปกติค่ะอยากจะเป็นปกติค่ะแค่นั้นเองค่ะหนูอยากจะเป็นปกติมันซึมซับกันมาไม่รู้ตัวอีกอย่างไปเสียเวลากินยาจนเกินไปหรือเปล่าอ๋อหนูตั้งแต่หาตีราชเขาให้ยาหนูกินมาเมื่อกี้ยาใครเครียดอะยาที่เขาบอกว่าเกี่ยวกับเส้นประสาทนะหนูไม่กินละกินมากี่ปีแล้วนะอ๋อไม่ได้กินแล้วค่ะไม่ได้กินมาหลายปีแล้วแต่เวลาหมอรัดหนูเข้าไปแต่หนูเอายามาหนูไม่ได้กินละเป็นยาพวกเม็ดเหมือนกับว่าเดิมกินใช่ไหมเดิมก่อนนู้นแรกหนูกินหนูไม่รู้พอดีญาติหนูอ่ะเขาเป็นหมอเขาบอกว่าอย่าไปกินพวกนี้กินแล้วเดี๋ยวมันจะนอนไม่หลับเพราะถ้าไม่กินอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับทำให้เส้นเราตึงเส้นนอนอะไรอย่างเงี้ยเราฟังกันดิก็แปลว่าหมอก็ยังเข้าใจไม่เหมือนกันกลุ่มหนึ่งให้กินกลุ่มนึงบอกไม่ให้กินเช่นบอกญาติเป็นหมอบอกว่าอย่ากินนะค่ะวิชาการเดียวกันที่เรียนมาก็ไม่เหมือนกันเลยค่ะเหมือนนักกฎหมายเป๊ะเลยนะเรียนมาเหมือนกันก็อันนั้นดีไม่ดีผิดถูกกันเป๊ะเลยแปลว่าทุกวิชาอาชีพขัดแย้งกันหมดอาชีพเดียวกันยังขัดแย้งกันนะมีแต่ผมต่างหากที่ไม่ประกอบอาชีพผมจึงไม่ขัดแย้งกับใครโอเคไหมนะผมว่างั้นนะในส่วนตัวผมนะของผมทำไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีกำไรไม่มีขาดทุนเห็นไหมฮะแต่ว่านายเห็นใจทางหมอเขาลงทุนมาเยอะแต่ความจริงรัฐบาลช่วยเยอะนะในการเรียนเห็นนะเรียกเขาไม่เรียกเรานะก็ดีฮะมีญาติเป็นหมอจะได้คานไว้ด้วยไม่งั้นเราก็เป็นเครื่องมือใครก็ไม่รู้ต่อไปอีกรวมเวลาทั้งหมดที่เป็นที่ผูกวิจัยว่าเป็นภาคีสันนี้มันกี่ปีมาหนูก็เป็นตลาดปีละ5-6ปีได้ละถึง5-6ปีเองนะค่ะนั่นยังเป็น5-6ปีเองนะค่ะโอเคใส่นี่5ปีนะหมอ1ปีกินยาก็หนูก็กินแล้วหนูก็ไม่รู้ว่ากินยาตัวนี้อ่ะว่ากินประมาณ1ปีก็แล้วกันคงจะไม่ถึงพอกินปั๊บหนูก็ม่วงแฟนบอกว่าเอ๊ะทำไมนอนหลับเร็วจังกินละนวดเดียวค่ะงานการผลผลิตก็ไม่เกิดแล้วที นี้เห็นไหมท่านที่ทำงานได้เหมือนเดิมมันใช้เวลานอนมากกว่าผลผลิตก็น้อยกว่า นะเอาหากคนที่เขาไม่ได้เข้าใจเราอย่างถ่องแท้ ผมว่าเขาไม่เขาวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเขาไม่คำนึงธรรมชาตินะครับต่อไปนี้ต้องคำนึงถึงธรรมชาติหรอคะแบบคอนี่มันจะหวมแล้วรู้สึกตึงตึงคอด้วยนะเอ๊ะลุงหมอไม่ใช่หมอพูดไม้อ๋อกำจัดโรคลุงหมอช่วยทำให้หายตึงหน่อยสิเนี่ยรู้สึกมันหวมจะบอกว่าหมอถ้าหมอผมจะไม่จับตัวใครนะลุงขอโทษลุงหมอทำให้ช่วยหายตึงหน่อยสิเนี่ยโอเคจะจับดูสิหายตึงไหมสูงเสียงจะได้มากขึ้นเสียงดังฟังชัดแก้วเสียงจะทำงานมากขึ้นนั่นหาย
ใหญ่สิ มันจะมีแกนมากกว่าไม่เวลาไออย่างนี้เป็นต้นบางทีไอไม่มีแกนมันไม่มีแก้วเสียงนี่แก้วเสียงนี่ไม่มีแก้วเสียงใช่ไหมล่ะแล้วสิกินหัวไอไม่มีเสียงแก้วเสียงต้องไอใหม่สิครับโอเคมีแล้วครับเพราะผมฟังเพราะผมจะรู้สันทีก็แปลว่ามันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆแกนะครับถ้ามีแก้วเสียงจะดีขึ้นไปเรื่อยๆผมฟังปุ๊บผมจะรู้ทันทีว่าแก้วเสียงว่าเสียงคมเสียงไม่คมเสียงก้องเสียงไม่ก้องเสียงแหบเสียงแห้งผมจะฟังเสียงพวกนี้ง่ายๆเพราะหูผมไม่เหมือนหูมนุษย์ทั่วไปโอเคนะโอเคอ่ะให้คะแนนตัวเองสักกี่เปอร์เซ็นต์70ค่ะด้วยความยินดีค่ะอ้าวนะจบข่าวเลยแค่นี้ปึ๊บเดี๋ยวครับผมปึ๊บน้ำเป็นยาที่นี่น้ำเป็นยาถ้าหากว่ามันสกปรกก็ไปต่อว่าโรงงานเขาแล้วกันนะ อย่าลืมของขอบคุณค่ะครับผม